ัญหาในพรรคพลังประชารัฐที่เดินทางมาถึงจุดแตกหักในวันนี้เมื่อสสกลุ่มสามมิตรออกมาแถลงยืนยันนะครับต้องให้3แกนนำที่มีชื่อเป็นรัฐมนตรีนั้นยังคงได้ตำแหน่งที่มีการตกลงกันไว้เมื่อ11มิถุนายนและก็ลงชื่อยื่นต่อหัวหน้าพรรคนะครับรวมทั้งจะเชิญเลขาธิการพรรคออกจากตำแหน่งซึ่งเวลาต่อมาก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่าจะไม่ขอรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายสมศักดิ์เทพสุทินและนายอนุชานาคาสายพร้อมสสกลุ่มสามมิตรประมาณ30คนร่วมกันประกาศจุดยืนของกลุ่มต่อการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีโดยได้เสนอข้อเรียกร้อง5ข้อผ่านหัวหน้าพรรคไปยังนายกรัฐมนตรีย้ำจุดยืนให้คงโควต้า3รัฐมนตรีตามที่ตกลงไว้เมื่อ11มิถุนายนโดยเฉพาะนายสุริยะที่เหมาะสมในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมากกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งอาจจะถูกวิจารณ์เพราะว่ามีธุรกิจขนาดใหญ่ของครอบครัวและมองว่าการสลับตำแหน่งทำให้เกิดปัญหาโดยไม่จำเป็นและขอให้นายสมศักดิ์เทพสุทินยังได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอนุชาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังทางกลุ่มเชื่อว่าทั้ง3คนจะสามารถทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลให้ออกมาเป็นรูปธรรมและเห็นผลอย่างรวดเร็วแต่ถ้าประกาศรายชื่อครม.อย่างเป็นทางการแล้วไม่ตรงตามข้อตกลงเดิมทางกลุ่มจะหารือกันเพื่อแสดงจุดยืนอีกครั้งหนึ่งต่อไปผมก็คิดว่าวันที่11เนี่ยนะครับคงเป็นโผจริงเพราะวันนั้นท่านนายกได้กล่าวไว้ว่าวันที่11มิถุนายนเนี่ยนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับพวกเราก็คิดว่ามันคงเป็นเช่นนั้นทางกลุ่มก็หวังว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ดูแลสมาชิกของกลุ่มนะครับนายสิระเจนจาคะสสกทมซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มสามมิตรบอกว่าในการประชุมสสพักพรุ่งนี้จะเสนอญัตติด่วนขับไล่นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ออกจากตำแหน่งเลขาธิการพักโดยให้เหตุผลว่าไม่เหมาะสมครับท่านไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นเลขาพรรคแล้วก็เป็นภัยต่อความมั่นคงของพรรคและของรัฐบาลอย่างผมปรึกษาท่านเข้าไม่ถึงตัวท่านไม่เคยได้รับการแก้ไขนะครับไม่ยึดโยงกับส.ส.ในพรรคเลยไม่เห็นหัวส.ส.ในพรรคแม้แต่คนเดียวขณะที่ปัจจุบันเนี้ยปัญหาวิกฤตขนาดนี้ท่านยังไม่อยู่ให้พวกเรามาปรึกษาหรือหาทางออกให้กับพวกเราเลยพรุ่งนี้ทางผมและกลุ่มของสามมิตรจะยื่นยติขับเลขาที่การพรรคพลังประชารัฐครับสสพลังประชารัฐกลุ่มสามมิตร31คนเข้าชื่อยื่นต่อนายอุตมสาวนายนหัวหน้าพรรคแล้วเพื่อนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสสพรรคพลังประชารัฐวันพรุ่งนี้เวลา15นาฬิกาโดยขอสนับสนุนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรียุติธรรมและนายอนุชานาคาสายเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและขอเปิดอภิปรายเพื่อให้นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ลงจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคซึ่งทั้ง31คนเป็นสสทั้งภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้และกรุงเทพซึ่งยื่นหนังสือเข้าชื่อได้เข้าสู่ระบบสารบัญของพรรคเพื่อเสนอเข้าที่ประชุมพรรคพรุ่งนี้แล้วนายสนธิรัตน์ซึ่งอยู่ระหว่างภารกิจในต่างประเทศนะครับได้ชี้แจงถึงปัญหาความขัดแย้งในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรียืนยันว่าที่ผ่านมาตั้งใจทำงานทุกหน้าที่ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆที่จะเลือกกระทรวงและพร้อมทำงานในกระทรวงที่ได้รับมอบหมายนะครับและก็บอกว่าเสียใจที่มีข่าวว่าจะไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานยืนยันว่าจะไม่รับตำแหน่งนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่ายังไม่ได้นำรายชื่อครม.ใหม่ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและก็ออกเอกสารนะครับขอโทษประชาชนพร้อมยอมรับว่ารู้สึกไม่สบายใจและต้องขอโทษประชาชนแทนพรรคพลังประชารัฐในฐานะที่เป็นบุคคลที่พรรคเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากในห้วงเวลานี้มีข่าวสารความขัดแย้งภายในพรรคแต่ขอให้เชื่อมั่นรัฐบาลและทุกพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลในการดูแลจากรัฐบาลประชาธิปไตยอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับนะครับว่านายกรัฐมนตรีได้พูดคุยเรื่องให้เข้ารับตำแหน่งในครม.แล้วแต่ว่านายวิษณุยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดนะครับ